ากการมองหาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วนะคะเรื่องของการปรับปรุงบ้านพักเพื่อให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ลูกหลานหลายคนกำลังสนใจนะคะและตอนนี้ค่ะเล็กกำลังเดินอยู่ภายใน SCG Home Experience นะคะที่นี่ใหญ่โตสวยงามแล้วก็เต็มไปด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆค่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะยังมีวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่เหมาะกับผู้สูงอายุด้วยนะคะตอนนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณปุ๋มค่ะซึ่งจะเป็นผู้ที่มาแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับบ้านของผู้สูงอายุกันนะคะและตอนนี้เล็กยืนอยู่กับคุณปุ๋มวิทนีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากที่มาร่วมพูดคุยค่ะยินดีตอนนี้อยากจะถามคุณปุ๋มว่าบ้านพักหรือว่าที่อยู่อาศัยที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นคนสูงอายุหรือคนสูงวัยเนี่ยต้องมีลักษณะยังไงคะที่จริงถ้าพูดถึงผู้สูงอายุอะค่ะเราก็จะเริ่มต้องทราบถึงเรื่องของความเสื่อมของตัวร่างกายของเขาเพราะฉะนั้นบ้านหรือว่าสถานที่ที่เขาควรจะอยู่หรือว่าใช้ชีวิตทั้งวันนะคะควรจะเป็นบ้านที่เรียกว่าปลอดสเต็ปหรือว่าปลอดระดับในเรื่องของการใช้งานดีกว่าระดับต่างๆนี่ใช่ไหมก็ควรจะเป็นพื้นเรียบควรจะเป็นพื้นเรียบแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราปรับไม่ได้จริงๆอาจจะต้องมีการปรับปรุงพื้นที่อย่างเช่นทำพื้นที่จากตัวบันไดให้เป็นตัวทางลาดมันก็จะช่วยให้เขาเรื่องของการใช้งานง่ายยิ่งขึ้นการเดินการที่แบบเวลาอยู่คนเดียวจะได้คล่องถูกไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของตัวระดับเนี่ยตัวหลักเลยนะคะคือระดับส่วนที่สองก็คือห้องที่ผู้สูงอายุมักจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเลยก็คือเป็นเรื่องของตัวห้องน้ำห้องน้ำใช่ห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องน้ำจากไม่ว่าจะเป็นห้องต่างๆจากพื้นที่ต่างๆไปเนี่ยปกติถ้าเป็นบ้านเรามันก็จะมีการลดระดับลงไปสักประมาณ 5-10 เซนอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีการเตรียมพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุจริงๆอ่ะผมแนะนำว่าอาจจะมีการปรับพื้นตรงนี้ค่ะของตัวพื้นห้องน้ำให้เป็นระดับเดียวกับพื้นในบ้านที่เคยมีแบบว่าต่างระดับก็ควรจะปรับให้เสมอกันใช่ซึ่งห้องน้ำที่ว่านี่คือถ้าเกิดบ้านไหนมีห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอน อันนี้ด้วยแล้วก็ห้องน้ำในบ้านที่เป็นห้องน้ำที่เป็นห้องรับแขกและห้องอื่นๆก็ควรจะปรับทั้งหมดใช่แล้วก็ถ้าเกิดสำคัญสำหรับผู้สูงอายุจริงๆอะค่ะก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวราวจับต่างๆคือราวจับอะค่ะสำคัญเหมือนกันนะคะใช่เวลาที่เขาเดินหรือว่าการใช้งานของเขาการใช้ชีวิตของเขาอะค่ะถ้าเกิดเราสังเกตดีจริงๆผู้สูงอายุจะค่อนข้างเดินค่อนข้างยกเท้าได้ค่อนข้างลำบากละเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปสเต็ปสำคัญหรือว่าระดับสำคัญค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่เขาเดินเนี่ยเขาจะชอบเอามือเกาะผนังไปถ้าเกิดเราช่วยเขาอย่างเช่นมีราวจับให้เขาเดินไปไม่จำเป็นต้องมีทั้งบ้านค่ะอาจจะเป็นพื้นที่ที่เขาแบบว่าใช้สัญจรบ่อยๆพวกนี้ค่ะอย่างเช่นห้องนอนของเขาที่เขาจะชอบใช้ชีวิตประจำวันเยอะๆอันนี้น่าจะมีได้ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของตัวสุขภัณฑ์ที่จริงสุขภัณฑ์ค่อนข้างสำคัญค่ะการเลือกใช้สุขภัณฑ์ให้เหมาะกับสำหรับตัวผู้สูงอายุจะมีระยะที่เป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วอย่างเช่นโดยประมาณเนี่ยประมาณ 42-45 องศาแต่ว่าสุขภัณฑ์เนี่ยที่จริงเนี่ยมันมีค่อนข้างหลายแบรนด์เลยค่อนข้างมีหลายทางเลือกเลยเราไม่จำเป็นต้องเลือกสุขภัณฑ์ที่แบบราคาสูงหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะหลายยี่ห้อหลายราคาใช่เลือกที่เหมาะสมกับเลือกที่เหมาะกำลังที่เราจะซื้อได้ใช่หรือว่าดีที่สุดค่ะควรเอาสมมติว่าคุณเล็กจะซื้อให้คุณแม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่เป็นคนตัวแบบว่าค่อนข้างเล็กหน่อยอะไรหน่อยอาจจะเอาคุณแม่เนี่ยค่ะไปเลือกใช้สุขภัณฑ์ตัวนั้นก่อนไปลองนั่งลองใช้ไปลองนั่งเลยมันก็จะแบบเหมาะสมกับผู้ใช้งานใช่เห็นว่ามีตัวอย่างห้องนอนห้องน้ำให้ดูด้วยใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูกันเลยนะคะนำไปเลยค่ะถ้าอันเนี้ยเดี๋ยวผมลองคุยตั้งแต่จุดแรกเลยค่ะจุดแรกถ้าเกิดสมมุติว่าบ้านของเราเนี่ยมีระดับไม่ว่าจะเป็นจากข้างนอกมายังห้องต่างๆหรือว่าจากห้องน้ำจากห้องนอนไปยังห้องน้ำอะค่ะอย่างที่บอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีการเล่นระดับอยู่แล้วเราอยากให้การใช้งานของเขาปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเราอาจจะใช้ตัวทางลาดตรงเนี้ยเข้ามาแต่อันนี้อาจจะใช้เป็นตัวสแตนเลสค่ะมันสามารถใช้อย่างเช่นตัวนี้ถูกไหมตัวนี้ใช่ใช่ค่ะคืออันนี้ก็เหมือนกับว่าเรามาจากห้องอื่นแล้วเราจะเข้าห้องนอนของผู้สูงอายุถ้าเกิดมันมีระดับเราก็ใช้ตัวสแตนเลสใช่เพื่อที่เวลามีรถเข็นหรือว่าใช่ค่ะเวลาจะแบบยกขาก็ไม่ต้องยกสูงแล้วเราก็มาดูตัวอย่างแรกเลยค่ะของเราจะเป็นในส่วนของตัวเรียกว่าเป็นตัวพื้นนิ่มค่ะหรือว่าพื้นลดแรงกระแทกค่ะตัวนี้ที่เรามองเหมือนไม้คุณเล็กดูว่ามันจะมองเหมือนไม้ใช่ไม้เหรอคะไม่ใช่ค่ะ
ค่ะตัวนี้เป็นพื้นที่ทำเป็นลักษณะคล้ายๆผิวไม้แล้วเวลาที่เราเดินเนี่ยมันจะค่อนข้างไม่เย็นเท้าด้วยใช่ๆแล้วก็ไม่ลื่นอ่ะมันสะใช่ใช่ค่ะมันจะช่วยก็คือตัวนี้มันมีความเรียกว่าเป็นความนิ่มของพื้นผู้สูงอายุส่วนมากเนี่ยเรื่องของการใช้ชีวิตของเขามักจะเกิดการหกล้มค่อนข้างเยอะอันนี้มันก็จะช่วยเรียกว่าเป็นช่วยพยุงหรือว่าช่วยลดแรงกระแทกในการที่เขาจะไปคือหมายความว่าถ้าผู้สูงอายุล้มจริงๆก็จะไม่เจ็บอาจจะเจ็บแต่เจ็บน้อยลงใช่น้อยลงค่ะอาจจะเจ็บน้อยลงพื้นอันนี้เขาเรียกอะไรฮะพื้นเป็นพื้นนิ่มอะค่ะพื้นไวนิลพื้นลดแรงกระแทกไวนิลใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแต่ทำเป็นไม้สวยนะคะอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดในห้องนอนก็คือเตียงเตียงที่เหมาะสำหรับคนสูงอายุทั้งที่เป็นผู้สูงอายุที่มีร่างกายแข็งแรงแล้วก็ป่วยอย่างเงี้ยมันควรจะมีลักษณะยังไงคะคุณปุ๋มคือเอาจริงๆอะค่ะเตียงทั่วไปอะค่ะสามารถใช้กับตัวผู้สูงอายุได้นะคะแต่ว่าเตียงทั่วไปที่ไม่ใช่มีปรับระดับแบบนี้เนาะไม่ต้องจำเป็นต้องปรับระดับถ้ายังแข็งแรงก็ใช้เตียงธรรมดาได้เลยใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องของความสูงปุ๋มมองว่าค่อนข้างสำคัญคือเมื่อกี้อย่างที่บอกไปอย่างเช่นตัวสุขภัณฑ์ที่เราแจ้งว่าประมาณ 42-45 เซนมันจะเป็นระยะประมาณหัวเข่าของเราทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามันสูงเกินไปแล้วเวลาเรานั่งอย่างเงี้ยเท้าต้องไม่ลอยถูกไหมใช่ใช่ค่ะอย่างนี้นะคะผู้สูงอายุถ้าท่านนั่งนะคะถ้าท่านนั่งแล้วเตียงสูงไปถ้าลอยอย่างเงี้ยอันตรายอันตรายเพราะฉะนั้นเวลาท่านนั่งเท้าท่านต้องสามารถที่จะสัมผัสพื้นสัมผัสพื้นได้แบบนี้จะไม่อันตรายใช่ใช่ก็สูงประมาณ 45-50 เซนติเมตรประมาณ 42-45 เซน 42-45 ใช่ค่ะแต่ที่ดีที่สุดคือท่านต้องไปที่ร้านแล้วไปลองนั่งไปลองนั่งใช่ค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่แบบว่าเป็นพวกติดเตียงหรือว่าที่ป่วยแล้วร่างกายไม่แข็งแรงแล้วเราอยากใช้ในเรื่องของการทำให้สะดวกสบายมากขึ้นอันนี้มีกี่ระดับคะตัวนี้หลักๆอะค่ะมันจะมีมันปรับระดับได้หมดอะค่ะมีรีโมทด้วยใช่ค่ะก็จะปรับให้เอนลงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขานอนอยู่แล้วอยากจะมาลุกขึ้นมารับประทานอาหารอะไรแบบนี้มันก็สามารถปรับได้ซึ่งก็ไม่ต้องลุกจากเตียงใช่ค่ะไม่ต้องลุกจากเตียงค่ะคือผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะชอบลุกไปเข้าห้องน้ำกลางคืนแล้วก็ชนนั่นชนนี่หกล้มเพราะว่ามองไม่เห็นสมมติว่าแสงที่มันเป็นแสงลักษณะแบบนี้ค่ะเขาเรียกเป็นแสงแบบตรงๆลงมาเลยอาจจะไปกระทบเรื่องของการทำให้เขาตื่นตัวได้ง่ายแล้วเวลาที่เขาเข้าห้องน้ำเสร็จหรือว่าทำธุระเสร็จกลับมาค่ะนอนไม่หลับใช่ถูกไหมถูกต้องทำให้เขานอนไม่หลับใช่ค่ะก็เลยอีกอันนึงอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นทริคเล็กๆสำหรับการออกแบบหรือว่าการทำห้องให้ผู้สูงอายุอะค่ะคืออาจจะเป็นการซ่อนไฟไว้ตรงพื้นเป็นลักษณะแบบนั้นนี่นะคะทีมงานก็คือไฟซ่อนอยู่ใต้ผนังใช่มันจะทำให้ไฟที่ออกมามันไม่แข็งแล้วมันไม่แยงตาใช่มันไม่แยงตาซอฟค่ะซึ่งผู้สูงอายุเวลาที่ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำก็จะไม่ตื่นใช่แล้วก็เดี๋ยวกลายเป็นนอนไม่หลับใช่อันนี้เราลืมไม่ถึงเลยอะแล้วก็แสงของไฟค่ะถ้าเกิดเป็นลักษณะเป็นแสงนวลๆสีส้มๆอันนี้จะทำให้ส่งผลแบบกระทบให้เขาตื่นตัวได้น้อยกว่าเพราะว่านี้มันสว่างไปใช่ค่ะต้องเป็นแสงโทนอบอุ่นโทนวอร์มใช่ค่ะโทนวอร์มแล้วมีอะไรคะคือตัวนี้ค่ะมันจะมีตั้งแต่หลายๆราคาเลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าเป็นเส้นแบบว่าให้ตัวราคาสูงหน่อยก็จะเป็นเขาเรียกเป็นไฟเส้นแบบ LED ใช่อันนั้นคือไม่แพงหรือแพงแพงอันนั้นจะแพงแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าให้ไม่แพงมันสามารถเขาจะเรียกเป็นหลอดคล้ายๆหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบบางแบบนี้ค่ะสามารถเอามาต่อกันหลายๆหลอดแล้วมันก็จะได้ไฟที่เราหาซื้อง่ายๆแต่ขอเป็นโทนวอร์มเนาะเป็นโทนใช่ค่ะมันก็สามารถเอามาซ่อนไฟแบบนี้ได้ราคาเพราะฉะนั้นไฟเนี่ยที่ท่านจะติดเนี่ยคือไม่ใช่ว่าพอแบบมีคนมีตังค์ถึงจะติดได้หรือเปล่าคุณปุ๊บอกว่าไม่ใช่นะคะไม่จำเป็นแล้วแต่ว่าท่านมีกำลังเงินแค่ไหนก็ซื้อได้ตัวนี้มันจะเป็นเรื่องของการตั้งแอปหรือว่าเป็นระบบอัตโนมัติค่ะของตัวการใช้งานเป็นระบบของภายในห้องนี้ค่ะตั้งแต่ไฟม่านนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของ อุปกรณ์ใช้งานต่างๆสั่งผ่านแอปนี่นะสั่งผ่านแอปตรงนี้คือถ้าเกิดว่าเราเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเราไม่ได้อยู่บ้านนะคะสั่งผ่านแอปตรงนี้ก็คือสามารถเปิดการใช้งานหรือว่าสั่งเปิดปิดการใช้งานได้ทั้งหมดซึ่งหมายความว่าถ้าผู้สูงอายุอยู่บ้านแต่เราไม่อยู่ผู้สูงอายุอาจจะกดไม่ถูกเราสามารถสั่งให้เขาได้ใช่ค่ะบุคคลท่านใดนะคะเวลาที่จะเลือกใช้ตัวนี้อาจจะแบบ
ไม่ถนัดหรือว่าไม่อะไรอาจก็อาจจะใช้เป็นตัวระบบแบบแมนนวลแทนเปิดปิดอะไรแบบนี้ค่ะก็มีทั้งแบบเป็นระบบอัตโนมัติแล้วก็มีแบบสั่งผ่านแอปแล้วก็เป็นแมนนวลท่านสามารถปรับเป็นแมนนวลก็ได้ใช่ก็ใช้แบบนี้ใช่นี่ก็คือผู้สูงอายุสั่งเองก็ได้หรือว่าคนดูแลสั่งให้ก็ได้ดีจังเลยค่ะค่ะเป็นเรื่องของประตูห้องน้ำจะสังเกตว่าประตูห้องน้ำจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว้างกว้างกว่าตัวห้องทั่วไปตัวนี้หลักๆอยู่ที่1เมตรค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าบ้านที่แบบไม่มีพื้นที่จริงๆหรือว่าอยากใช้ประตูเดิมอันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันก็คือตั้งแต่ประมาณ 80-90 ขึ้นไปแต่ว่าประตูห้องน้ำก็ควรจะ80เซนขึ้นไปจะเมตรครึ่งอันนี้แล้วแต่บ้านถูกมั้ยคะแต่สำหรับผู้สูงอายุต้อง80เซนขึ้นถ้าให้ดีจริงๆคือ90เซนขึ้นไปดีที่สุดคือ90เซนนะคะแต่ท่านมีพื้นที่ใช่ค่ะถ้าไหนจะทำแล้วก็ให้มันถูกต้องกว้างไปเลยแล้วประตูไม่ควรเป็นบานสวิงควรจะเป็นสไลด์เป็นบานสไลด์ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนไม่ได้จริงๆหรือว่าการทำบานสไลด์มองว่าราคาค่อนข้างสูงเกินไปอาจจะใช้เป็นประตูบานเปิดแต่เราเลือกเป็นแบบเปิดออกนะคะเปิดออกจากห้องน้ำเปิดออกมาแบบนี้ใช่เพราะกรณีที่สมมุติผู้สูงอายุเขาเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำอะค่ะแล้วเราเปิดเข้าไปถ้าเกิดสมมุติเขาล้มอยู่แสดงว่าเราจะไปโดนตัวผู้สูงอายุถ้าล้มอยู่หน้าประตูนี่แย่เลยใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นบานที่เปิดออกมาใช่อันนี้จะเหมาะสมกว่าค่ะเข้าไปนะคะก็คือเนี่ยเราจะสังเกตว่าการเปิดของประตูบานเลื่อนมันจะใช้แรงค่อนข้างน้อยอันนี้ก็คือเป็นบานที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุเป็นอันดับแรกก่อนค่ะกว้างขวางค่ะอันนี้ใช่ต่อมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของตัวระดับจากภายในห้องนอนนะคะแล้วก็ส่วนของตัวห้องน้ำอันนี้เสมอนะคะคุณผู้ชมใช่เนี่ยค่ะเสมอไม่มีระดับที่ต่างกันใช่ค่ะก็ทำให้ผู้สูงอายุไม่สะดุดใช่ไม่สะดุดด้วยค่ะรถเข็นก็เข้าได้รถเข็นก็เข้าได้ท่านไหนที่นั่งรถเข็นก็สามารถเข้าได้ถูกไหมคะถูกต้องค่ะนี่ก็คือจะมีอะไรบ้างคะในส่วนของตัวห้องน้ำค่ะอย่างแรกเลยค่อนข้างสำคัญค่ะจะเป็นเรื่องของตัวกระเบื้องนี่นะที่บอกว่าต้องหยาบใช่ต้องมีเขาเรียกว่าเป็นค่าความต้านทานของตัวผิวกระเบื้องหรือค่าความหยาบของผิวกระเบื้องที่จะไม่ทำให้คนสูงอายุลื่นใช่ใช่ค่ะที่เอาจริงๆเนี่ยเขาจะมีเลขค่า R เขาจะเรียกค่า R ประมาณเลขที่11ถึง13คือไม่หยาบจนเกินไปแล้วก็ไม่ลื่นจนเกินไปค่ะซึ่งถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจถ้าท่านมาเดินที่ SCG ท่านก็สามารถปรึกษาคนที่แบบว่าให้บริการได้ว่าถ้าเกิดมันจะเหมาะสำหรับผู้ที่สูงอายุที่บ้านท่านควรจะเป็นเบอร์ไหนอ่ะในห้องน้ำก็จะมีอ่างล้างหน้ามีอะไรพิเศษไหมคะอย่างห้องนี้ค่ะหลักๆจะเป็นในเรื่องของเป็นตัวระบบออโตเมติกค่ะก็คือตัวนี้มันจะเป็นวัดทั้งหมดเลยคือถ้าสมมติว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตลอดไม่ได้รู้ว่าข้างนอกเป็นยังไงมันก็จะบอกตั้งแต่วันนี้วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่จริงเหรอคะจริงค่ะกระจกนี่นะใช่ค่ะจะเป็นกระจกที่บอกหมดเลยแล้วสามารถเล่น YouTube เล่นอะไรได้หมดเดี๋ยวนะคุณผู้ชมค่ะอันนี้น่าสนใจเป็นจอให้เราเลยค่ะเล่น YouTube ได้แล้วกลับยังไงค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวระบบตัวนี้ก็จะเป็นระบบออโตเมติกหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้งานเราไม่ต้องเปิดปิดเราแค่เอามือตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็สามารถใช้งานได้ค่ะนี่ก็สำคัญที่คุณบอกก็คือจะต้องไม่สูงจนเกินไปใช่ลองนั่งดูเท้าไม่ลอยขออนุญาตนะคะอย่างนี้นะคะนั่งแล้วเท้าต้องไม่ลอยเพราะถ้าลอยอันตรายอาจจะทำให้ลุกแล้วลงได้ใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีอันนี้เป็นราวจับสมมติอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการเหมือนพื้นที่ห้องเราเล็กใช่ไหมคะแล้วก็เอาราวจับที่มันสามารถพับเก็บได้อ๋อแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราจะใช้งานปุ๊บเราก็กดลงมาแล้วก็พยุงส่วนยอดเลยค่ะโอเคต่อไปต่อมาค่ะที่แอบนะอุ้ยอันนี้เปิดอันนี้เป็นระบบออโตเมติกเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะอันนี้เป็นเปิดปิดอัตโนมัติค่ะพอเราลุกนะคะค่ะยังไงตัวนี้ค่ะต่อมาก็เป็นนี่ค่ะจะสังเกตว่าถ้าเกิดสมมติมีพื้นที่แล้วเขาเดินไปเรื่องของการใช้งานก็จะเป็นเหมือนให้เขาช่วยพยุงเดินไปก่อนค่ะแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของตัวส่วนอาบน้ำผักบัวค่ะตัวนี้เราจะสังเกตได้ว่า
ด้วยความที่พื้นของเราอะค่ะไม่ได้มีการลดระดับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกใช้ตัวรางระบายน้ำที่เป็นลักษณะเป็นยางแนวยาวแทนไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันจะเอ่อขึ้นมาใช่ค่ะระบายน้ำใช่ค่ะแต่เรายังมีตัวสุขภัณฑ์แล้วก็ตัวอย่างพวกเราจับอะไรพวกนี้ค่ะอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะต่อไปเราจะไปจุดไหนคะเดี๋ยวต่อไปจะไปดูเรื่องของลิปค่ะอ๋อลิปอันนี้เหรอคะใช่ค่ะลิปที่ติดในบริเวณบ้านมันต้องเป็นส่วนไหนคะส่วนคือมันได้ตั้งแต่ภายนอกบ้านค่ะคุณเล็กถ้าเกิดสมมุติว่าในบ้านเราไม่มีพื้นที่แล้วไม่มีพื้นที่อ่ะเราสามารถติดข้างนอกได้โดยข้างนอกคือข้างนอกบ้านใช่ค่ะข้างนอกบ้านแต่ว่าอาจจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของตัวโครงสร้างบ้านด้วยอะไรด้วยว่าสมมติเรามีการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะเข้าตรงช่องบริเวณไหนคือหมายความว่าติดนอกบ้านก็จริงแต่ว่าพอหลังจากลิฟต์เอาผู้สูงอายุขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวนอกบ้านจะเอาผู้สูงอายุเข้าไปข้างในได้ยังไงอันนี้ต้องมีการคุยกับคนที่จะไปติดให้เรียบร้อยใช่ค่ะความกว้างของลิฟต์ล่ะคะความกว้างของลิฟต์นะคะจะมีตั้งแต่ประมาณเมตรกว่าๆเนี่ยค่ะคือหลักๆ ก็มีอาจจะมีพื้นที่ประมาณ2เมตรคูณ2เมตรไว้ค่ะคือเตรียมไว้2คูณ2สําหรับติดใช่ค่ะอันนี้คือเป็นประตูก็คือเป็นเหมือนห้องน้ำนี่แหละคะเป็นบานสไลด์ใช่ค่ะเป็นบานสไลด์ค่ะพอเปิดปุ๊บนะคะก็จะมีไฟติดใช่ค่ะมีพัดลมด้วยค่ะเข้าไปมั้ยเข้าไปได้ค่ะมันจะไม่ขึ้นไปเข้าไปได้ค่ะยังไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นนะค่ะยังไม่ขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าปิดคือถ้าเกิดตรงนี้ไม่ปิดเขาจะไปไม่ได้อ๋อถ้าปิดนี่ขึ้นเลยเหรอคะถ้าปิดแล้วต้องกดก่อนค่ะอ๋อค่ะปิดได้ลองปิดได้ค่ะลองขึ้นนี่ไม่อันตรายใช่ไหมลองขึ้นได้ค่ะขึ้นได้จริงเหรอคะขึ้นได้จริงๆค่ะนี่ค่ะค่ะอ๋อมันก็ขึ้นช้าๆใช่ค่ะมันจะขึ้นช้าๆเพราะว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เราขึ้นมาที่ระเบียงบ้านชั้น2ค่ะชั้น2ซึ่งค่ะพอมาถึงระเบียงบ้านก็ต้องมีที่ที่จะรับคนสูงอายุออกไปใช่ๆค่ะก็จะเป็นประตูเปิดตรงนี้ค่ะเป็นประตูเปิดปึ๊บอุ๊ยง่ายใช้งานง่ายมากคุณผู้ชมคะแล้วก็เปิดมาอันนี้ SCG ออกแบบแล้วก็สังเกตตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคะพื้นเนี่ยค่ะไม่มีระดับต่อกันได้เรียบสนิทไม่อันตรายสำหรับคนสูงอายุอันนี้เป็นระเบียงบ้านชั้น2ค่ะอ๋อดีจังเลยค่ะค่ะโอเคงั้นเรากลับลงไปงั้นเดี๋ยวเราลงนะคะเราลงกันโอเคค่ะนี่ก็ค่อยๆปิดมาค่ะโหสะดวกสบายมากเลยนะอันนี้รับน้ำหนักกี่กิโลขึ้นได้กี่คนคะขึ้นได้อย่างมากประมาณ2ถึงไม่เกิน3คนค่ะก็จะลงก็จะมีที่จับด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็คือถ้าผู้สูงอายุที่แบบว่าไม่นั่งรถเข็นก็เดินยืนแล้วก็ประคองใช่ยืนแล้วประคองไปได้ค่ะแต่รถเข็นก็เอาเข้าได้รถเข็นเอาเข้าได้ค่ะคือขนาดเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเกิน1เมตรขึ้นไปแสดงว่าตัววีลแชร์เข้าได้ซึ่งผู้สูงอายุนอกจากมีรถเข็นต้องมีคนดูแลใช่ๆถ้าเอารถเข็นเข้ามาแล้วคนดูแลเข้าไปได้อีกประมาณ2คนก็ได้ถูกค่ะก็คือถ้าให้ปลอดภัยสุดก็คือประมาณ2คนเนี่ยค่ะเขาจะบอกว่าประมาณ300กิโลกรัมโดยประมาณตรงนี้ติดตั้งนอกบ้านในบ้านก็ได้ใช่ค่ะไปจุดต่อไปต่อมานะคะตัวนี้เห็นตั้งแต่ตัวเราจับเลยค่ะคือเราจับทั่วไปถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเล็กไปโรงพยาบาลเราจะเห็นเป็นตัวเราจับพวกสแตนเลสใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากให้เขาอุ่นมือหน่อยก็จะเป็นตัวเราจับที่เป็นไม้อ๋อเพราะนี้เย็นใช่ใช่ค่ะโอเคตัวเราจับไม้ค่ะเพราะเผื่อหน้าหนาวถูกไหมใช่ค่ะอันนี้ก็จับประคองค่ะก่อนจะขึ้นบันไดใช่ค่ะแล้วต่อมาอันนี้ค่ะเป็นกรณีที่สมมุติว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีที่ละตรงที่นั่งตรงบันไดก็คือปกติบันไดเราจะเป็นตัวแนวยาวไปอย่างนี้ใช่ไหมคะการทำงานหรือว่าการติดตั้งตัวนี้จะเข้าไปสำรวจหน้างานก่อนค่ะคุณเล็กแล้วเราก็จะไปดูสำรวจหน้างานหมายถึงว่าบ้านไหนต้องการติดทาง SCG จะก็จะเข้าไปใช่ใช่ค่ะเข้าไปสำรวจเสร็จปุ๊บก็จะไปดูว่ามันจะติดตั้งได้ยังไงใช่ค่ะถูกต้องอันนี้คือสมมติว่าบ้านบันได2ชั้น3ชั้นก็ได้ใช่ไหมมันจะมีตรงจุดช่วงรอยต่อค่ะเขาจะเป็นคนคำนวณแล้วก็ออกแบบให้อีกทีนึงให้เหมาะสมและปลอดภัยใช่ค่ะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นอีกตัวนึงที่จะแนะนำสำหรับบ้านหรือว่าของส่วนที่ผู้สูงอายุอยู่อะค่ะอันนี้สำคัญที่บอกว่าตัวบันไดอะถ้ามันค่ะอย่างนี้นะคะถ้าแคบเกินไปแคบเกินไปจะทำให้เท้าผู้สูงอายุหลุดและอาจจะหกล้มอันตรายได้เพราะฉะนั้นตรงหน้ากว้างบันไดตรงนี้เขาเรียกอะไรนะ
แม่บันไดแม่บันไดที่เหยียบต้องค่ะกว้างประมาณ30เซนติเมตรหรือว่า1ไม้บรรทัดค่ะแล้วก็ตัวความสูงถ้าให้สบายจริงๆอะค่ะในเรื่องของการใช้งานการยกเท้าของเขาที่จะไม่สูงเกินไปควรจะอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรความสูงก็คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะใช่ค่ะไม่ควรเกิน15เซนติเมตรสำหรับผู้สูงอายุไม่งั้นจะอาจจะยกเท้าสูงเกินไปอาจจะเกิดอันตรายได้ตัวนี้ล่ะคะตัวนี้จะเป็นตัวกันลื่นเฉยๆค่ะเพื่อติดที่จะแบบว่าเวลาที่เขาใช้อย่างนี้ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเหยียบมันต้องไม่ลื่นทีนี้ตัวเก้าอี้นี่คือมันทำงานยังไงคะตัวเก้าอี้ก็จะเป็นการนั่งเลยค่ะคุณเล็กลองนั่งก็ได้ค่ะให้พี่นั่งใช่ไหมไม่อันตรายไม่อันตรายค่ะค่ะโอเคค่ะที่จริงถ้าเกิดอันนี้ก็จะเป็นที่วางเท้าด้วยนะคะตรงนี้จะมีที่วางเท้าไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวคุณแจนเดี๋ยวให้คุณแจนมาสาธิตนะคะวิธีการใช้งานพี่จะไม่ตกนะก็อันนี้เราจะเป็นเอาไอ้ตัวที่เท้าแขนมานะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ใช่ใช่ค่ะก็คือต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นซีทเป็นเบลเหมือนเข็มขัดรัดค่ะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของปุ่มที่เอาไว้เหมือนกับเรียกว่าให้เราเคลื่อนย้ายอะค่ะพอกดแล้วเก้าอี้จะไปอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะต้องกดค้างไว้คือจะผลักก็จะเป็นการผลักแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีเสียงเตือนอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆไปเขาก็จะไปช้าๆของเขาถ้าเกิดลมปุ๊บก็จะเป็นหยุดก็หยุดใช่ค่ะไปอีกทีก็จะกดค้างไว้ค่ะนี่เหรอคะใช่ค่ะเขาก็จะบอกก่อนแล้วนี่ต้องปล่อยได้ไหมเนี่ยหรือว่าต้องปล่อยไม่ได้ค่ะต้องค้างตลอดเวลาต้องค้างไว้ค่ะไอเสียงแน่นตึ๊ดตึ๊ดคืออะไรคะน้ำหนักเกินหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเขาจะเป็นเหมือนกับการบอกที่ว่ามีคนขึ้นมานะแบบนี้ค่ะเตือนคนที่อยู่ภายในบ้านใช่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะให้พี่หยุดได้แล้วค่ะตัวนี้คืออะไรคะปุ่มตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดค่ะอ๋อปุ่มเปิดงั้นพี่กดลงนะคะค่ะได้ค่ะอันนี้รับน้ำหนักเท่าไหร่คะตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึง135กิโลกรัมเยอะนะคะค่ะเห็นก็อีตัวเล็กๆ135กิโลกรัมใช่ใช่ค่ะก็สำหรับถ้าเกิดสมมุติเราไม่มีพื้นที่หรือว่าเราไม่ได้มีการออกแบบพื้นที่ไว้อะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่นิยมมากกว่าอันนี้พี่ก็ปิดนะใช่ค่ะสุดยอดมากเยี่ยมมากเลยค่ะของ SCG นะคะเนี่ยเมื่อกี้อะค่ะที่คุณเล็กแจ้งว่าทำไมผู้สูงอายุที่ยังสามารถเดินได้และทำไมต้องไปใช้ลิฟต์ตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีการเหมือนใช้งานของตัวร่างกายอะค่ะเวลาที่เดินขึ้นบันไดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีการหกล้มหรือว่าอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะเขาก็เลยเลือกใช้เป็นตัวนี้ที่จะแบบเหมือนทำให้เขาสะดวกสบายมากขึ้นค่ะแต่ในขณะที่ยังเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้แต่เพื่อให้ปลอดภัยเหรอคะใช่ใช่ค่ะเมื่อกี้ค่ะตอนแรกเลยค่ะคุณเล็กเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้ก่อนค่ะที่ผมบอกไปว่าเป็นพื้นนิ่มหรือว่าเป็นพื้นไวนิลอะค่ะคุณเล็กตัวแผ่นมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าบ้านเราตรงนี้ค่ะบ้านเดิมนะคะเป็นพื้นไม้พื้นปาเก้ค่ะหรือว่าเป็นพื้นพวกกระเบื้องอะไรแบบนี้ค่ะเราสามารถเอาตัวแผ่นตรงนี้ทับลงไปเลยปิดทับไปได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องไปเลาะพื้นหรืออะไรใช่อ๋อเหรอคะแต่ว่าก็คือจะต้องเป็นพื้นที่ได้ระดับนะคะพื้นระดับเดียวกันตัวนี้จะเป็นตัวห้องน้ำค่ะอย่างแรกเลยที่คุณเล็กเห็นอันนี้คือห้องน้ำใช่เราจำลองห้องน้ำของตัวผู้สูงอายุไว้ค่ะคืออันนี้คืออะไรคะอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นวงกลมปลอดภัยไม่ใช่จุดนัดพบไม่ใช่เป็นวงกลมปลอดภัยค่ะคือถ้าเกิดสมมติเราใช้วีลแชร์ค่ะคุณเล็กการใช้วีลแชร์เนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยอาจจะปุ่มลองทำภาพให้ดูค่ะเวลาที่เราใช้วีลแชร์หรือว่าเวลาที่เราเหมือนกับดูแลผู้สูงอายุค่ะเราจะต้องมีการเข็นมีการเข็นรถใช่มีการเข็นมีการหมุนรถเขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยวงกลมตัวเนี้ยควรจะมีอยู่ในห้องน้ำถ้าบ้านของเรามีพื้นที่นะคะระยะหมุนตัวของรถเข็นประมาณ 1.5 เมตรค่ะรัศมี 1.5 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเข็นไม่ใช่เข็นเข้าแล้วก็ถอยหลังออกใช่อันนี้คือสามารถหมุนได้เลยสามารถหมุนได้เลยอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบ้านไหนมีพื้นที่แล้วถ้าจะทำห้องน้ำให้กับผู้สูงอายุก็ควรจะมีพื้นที่บริเวณหมุนใช่มีพื้นที่หมุนตรงนี้ด้วยถ้าท่านมีพื้นที่นะคะถ้าไม่มีอันนั้นไม่เป็นไรค่ะแล้วก็มาในส่วนของตัวสุขภัณฑ์ค่ะคุณเล็กสังเกตดูว่าในส่วนของตัวห้องน้ำเนี่ยเราจะมีราวจับเราจับใช่ค่ะอ่างล้างหน้าสำหรับตัวผู้สูงอายุค่ะคุณเล็กผมจะแนะนำว่าควรจะมีข้างล่างก็คือไม่ใช่เป็นอ่างแบบตันหรือว่าเป็นตู้ควรจะมีข้างล่างก็คือถ้าสมมติว่าปุ่มเป็นผู้สูงอายุแล้วนั่งวีลแชร์ค่ะคุณเล็กปุ่มจะสามารถเอาขาเข้าไปตรงนี้เอาขาเข้าไปตรงนี้ได้เลยแล้วกำลังจะถามว่าเพราะอะไรเนี่ยก็คือต้องมีตรงนี้ถ้าเกิดต
่อจากอ่างแล้วมันตันไม่ได้เขาก็จะติดเข่าตรงนี้ติดเข่าแล้วไม่สามารถสอดขาเข้าไปได้อันนี้ก็คือโทษนะคะสามารถสอดขาสอดขาไปได้คือล้างได้ถึงตรงนี้เลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าก๊อกหรือว่าควรจะเป็นตัวตรงนี้ค่ะไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องตรงนี้อีกทีแล้วก็ตัวนี้นะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นสแตนเลสมันอาจจะเย็นก็เลยต้องเลือกใช้เป็นไม้ก็จะอุ่นก็จะอุ่นมือหน่อยค่ะในกรณีที่สมมุติเป็นตัวสุขภัณฑ์ค่ะสุขภัณฑ์ก็จะมีตัวเราจับแบบนี้อีกอย่างนึงอ๋อนี่คืออ๋อนี่คืออ๋อขยับได้ใช่ไหมใช่เราจับขยับได้ค่ะคือสมมุติว่าอ่ะสมมุติเขานั่งละยังสามารถทํางานอ่ะทําธุระเสร็จค่ะคุณเล็กอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็สามารถพยุงตรงนี้ขึ้นมาได้เพราะบางคนนะถ้าลุกขึ้นเร็วๆหน้ามืดนะใช่1หน้ามืด2เนี่ยถ้าน้ำหนักตัวเยอะๆก็ลุกขึ้นไม่ไหวนะค่ะถ้ามีที่พยุงดีค่ะจะมีที่พยุงตรงนี้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของอันนี้คืออะไรคะตัวนี้จะเป็นออดเรียกมั้ยใช่ค่ะจะเป็นออดเรียกก็คือถ้าล้มหรือประสบอุบัติเหตุในห้องน้ำใช่ค่ะปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มที่กดแล้วก็เป็นออดซึ่งคนที่อยู่ข้างนอกหรือว่าญาติหรือคนในครอบครัวจะรู้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยประสบอุบัติเหตุในห้องน้ำใช่ค่ะอันนี้มีเสียงไหมคะไม่มีค่ะแต่ว่ามันจะเป็นเกี่ยวจะผูกกับแอปในมือถือค่ะอ๋อก็ไปดันที่มือถือด้วยอ๋อดีค่ะใช่ค่ะมาถึงตรงนี้ค่ะในส่วนของตัวอาบน้ำมีราวจับเหมือนกันเช่นกันค่ะสิ่งที่ควรมีสำหรับตัวห้องน้ำผู้สูงอายุค่ะคือมีเก้าอี้อันนี้ก็คือแบบเก้าอี้ที่ควรจะมีหรือถ้าแพงไหมคะถ้าตัวนี้มีตั้งแต่ตัว890ค่ะอันนี้นะคะแบบราคาย่อมเยาไม่แพงใช่มี890ใช้ได้ใช่ค่ะอันนี้คือนั่งอาบน้ำสำหรับผู้สูงอายุที่แบบยืนนานๆแล้วไม่ไหวก็คือจะต้องนั่งแล้วเวลาเราถูคลี่ใครถูตัวมันจะแบบดูแลเขาก็จะแบบว่าอันนี้ใช้เวลาอันนี้ก็น่าจะพอเป็นไปได้890นะคะแล้วก็จะมีเป็นพันกว่าพันกว่ามี 3,000 กว่ามีอะไรพิเศษไหมคะฝักบัวอาบน้ำตัวนี้ฝักบัวอาบน้ำก็จะเป็นเรื่องของการปรับระดับได้ค่ะคุณเล็กคือปกติเนี่ยฝักบัวทั่วไปมันก็จะเป็นแบบว่ามันจะติดอยู่ข้างบนเลยใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าผู้ใช้งานของเราเป็นวีลแชร์หรือว่าผู้สูงอายุใช้วีลแชร์ก็สามารถปรับระดับอ่ะปรับระดับให้เหมาะสมกับตัวความสูงของเขาค่ะอย่างนี้จับง่ายค่ะอย่างนี้จับง่ายค่ะอย่าลืมนะคะลูกหลานหรือว่าท่านไหนที่มีผู้สูงอายุในบ้านค่ะตัวนี้ไม่ต้องเอาไว้สูงเพราะไม่งั้นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายต้องได้เอื้อมแล้วตัวนี้ล่ะคะตัวนี้ก็จะเป็นราวจับเอาไว้ยึดตอนที่สมมติว่าเราอาบน้ำค่ะคุณเล็กสมมติเราอาบน้ำนะแล้วเราลุกขึ้นอาบเสร็จช่วยปุ๊บช่วยพยุงขึ้นแล้วก็มาต่อจับตัวนี้ต่อใช่ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นะคะคือเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่ออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นผู้สูงอายุที่แบบว่าอยู่ในครอบครัวเราหรือว่าอยู่ในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะหรือว่าครอบครัวไหนที่ต้องการที่จะปรับปรุงบ้านสำหรับผู้สูงอายุหรือว่ามีแผนที่จะปรับปรุงบ้านให้กับพ่อแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยอย่าลืมนะคะให้คำนึงถึงสิ่งที่เล็กกับคุณปู่คุยกันถูกไหมคะว่าจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างใช่ค่ะแล้วก็เห็นว่าทาง SCG เนี่ยสามารถให้เข้ามาให้คำปรึกษาได้ฟรีไม่เสียตังค์ใช่ค่ะตรงนี้ยังไงคะก็คือเข้ามาปรึกษาได้ก่อนนะคะเพื่อให้ทราบแนวทางอาจจะรู้ในเรื่องของงบประมาณเบื้องต้นคร่าวๆค่ะที่ผมจะแจ้งไปแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะเป็นราคาสูงหรือว่าราคาที่สมเหตุสมผลก็คือขึ้นอยู่กับวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราเลือกใช้ค่ะคุณเล็กซึ่งสามารถเลือกได้ใช่ไหมคะก็คือมันไม่จำเป็นว่าจะต้องแพงไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปลดเกรดวัสดุได้ยี่ห้อไหนที่แพงไม่เหมาะกับเราเราก็สามารถเปลี่ยนได้ใช่ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือนวัตกรรมจาก SCG Home Experience นะคะค่ะท่านไหนที่ต้องการปรับปรุงบ้านอย่าลืมนะคะนึกถึง SCG ค่ะแล้วอย่าลืมค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ในสุขไวใจแซ่บด้วยนะคะวันนี้เล็กแล้วก็คุณปุ๋มลาไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี